ครงการหอยหวานคืนถิ่นเป็นแนวทางที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับกลุ่มประมงในพื้นที่โดยมีกลุ่มประมงหนองแฟบและกลุ่มประมงหาดสุชาดาที่มีการเพาะพันธุ์หอยหวานทั้งเพื่ออนุรักษ์และการขยายพันธุ์ให้เกิดเป็นรายได้ในกลุ่มประมงจึงเป็นที่มาของกิจกรรมแต่งงานหอยหวานแนวในการอนุรักษ์ร่วมกับวัฒนธรรมของชาวระยองประเพณีแต่งงานรวมถึงกิจกรรมแต่งงานหอยหวานจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดมาบตาพุดจังหวัดระยองการอนุรักษ์หอยหวานคืนถิ่นทางการนิคมนะคะเราทำมาตั้งแต่ปี58แล้วนะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแต่งงานเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของจังหวัดระยองนะคะในเรื่องของพิธีแต่งงานเราจะเห็นวัฒนธรรมแท้ๆเลยของคนระยองรวมถึงการอนุรักษ์ของการอนุรักษ์หอยหวานนะคะ